สวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำพริกกะปิปลาทูนะคะส่วนผสมนะคะจะมีกะปิกระเทียมพริกน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บนะคะมาทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่กระเทียมเข้าไปนะคะตามด้วยพริกนะคะและก็กะปิค่ะตำส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนละเอียดเลยค่ะเริ่มละเอียดมากขึ้นแล้วนะคะก็ยังคงมีบางส่วนที่ยังไม่ละเอียดพอนะคะก็ตำไปจนละเอียดมากๆอะค่ะเมื่อละเอียดดีแล้วนะคะก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไป3ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครทานหวานก็เพิ่มได้นะคะใส่ชูรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตำเบาๆนะคะให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันนะคะจนน้ำตาลปี๊บละลายดีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีนะคะก็ชิมรสชาติดูนะคะใครจะเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความหวานเพิ่มความเปรี้ยวก็เพิ่มได้นะคะแต่ตอนนี้ถือว่ารสชาติกลมกล่อมนะคะใช้ช้อนนะคะคนในครกอีกรอบหนึ่งให้ส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะผักเอาไว้ก่อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่กะหล่ำปีเข้าไปนะคะเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อให้สีของกะหล่ำปีน่ารับประทานนะคะต้มประมาณ15นาทีก็ผักสุกดีนะคะก็เราก็จะตักขึ้นมาผักไว้เพื่อให้เย็นลงนะคะหลังจากนั้นก็มาทอดปลาทูนะคะใส่น้ำมันเข้าไปค่ะรอจนน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปนะคะทอดจนเหลืองนะคะถ้าใครชอบเหลืองมากๆก็ทอดนานหน่อยถ้าชอบแบบนิ่มๆก็ชอบทอดแบบเตียงนะคะปลาทูไม่กองนี่ก็จะอร่อยมากเลยนะคะไม่เหนียวคอค่ะมันจะนิ่มมากๆค่ะหลังจากที่เราทอดทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็ตักผักไว้ค่ะ
เรียบร้อยนะคะเราก็มาจัดผักนะคะกะหล่ำปีที่เราต้มไว้มาหั่นแตงกวานะคะแล้วก็ผักชีแล้วก็ปลาทูที่ทอดไว้นะคะใครชอบผักอะไรก็เพิ่มเข้ามาได้เลยค่ะตักข้าวรอได้เลยนะคะน่ารับประทานไหมคะขอให้ช่วยติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ